สบายดีค่ะสบายดีค่ะค่ะก็วันนี้ขออนุญาตมาขอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวทางด้านอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมนะคะค่ะเรื่องของอยากจะทราบว่าทางประเทศลาวเนี่ยถ้ามีการแบ่งประเภทอาหารเนี่ยไม่ทราบแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือว่าแบ่งตามแบบไหนรบกวนคุณช่วยให้ข้อมูลนิดนึงค่ะดีมากค่ะอันตามอันเกี่ยวกับอาหารของประเทศลาวจะแบ่งเป็นภาคเนาะเป็นภาคของต่างแผนหรือว่าต่างจังหวัดจะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางส่วนหลายเฮาจะภาคกลางก็จะมีแบบพวกลาบลาบทั่วไปอาหารหลักๆของลาวก็จะมีลาบตำมะฮุ่งออหลามออหลามแจ่วบองแจ่วบองแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้และซุปผักไข่แผ่นอันนี้อยู่แถบไหนนะคะยืดอันถ้าลาบก็จะอยู่แบบนครหลวงกันท่านนาจานมันจะเป็นลาบรวมไปละเขตตัวเมืองไงเขตตัวเมืองใหญ่ถ้าล่องนอกก็จะเป็นอ้อหลามอ้อหลามก็อาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็อ้อหลามจะเป็นหลวงพระบางไข่แผ่นก็หลวงพระบางแจ่วบองก็หลวงพระบางเสียงขวางเสียงขวางก็จะมีตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งนี่ก็จะทั่วประเทศเลยของประเทศลาวลาวนี่แบ่งเป็นกี่เขตนะคะที่แบ่ง3เขตไหมคะ3เขต3ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้3เขต18แขวง18จังหวัด18แขวง18จังหวัดค่ะทีนี้อาหารเนี่ยก็คือแบ่งเป็นเราสามารถแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มอย่างนี้ได้ไหมคะ3กลุ่มแล้วก็3ชนเผ่าอยู่ด้วยอ๋อ3กลุ่มและ3ชนเผ่าเหรอคะชนเผ่านี่คืออยู่ในกลุ่มนี้ไหมคะในกลุ่มคือมีเรียกว่ายังไงบ้างคะชนเผ่าชนเผ่าชนเผ่าจะเป็นชนเผ่าลาวลุ่มลาวลุ่มลาวเทิงลาวสูงลาวลุ่มลาวเทิงลาวเทิงลาวสูงลาวลุ่มลาวเทิงลาวสูงค่ะก็จะมีเผ่าโซนอีกเผ่าแล้วจะมีหลายๆเผ่ามี48เผ่าโซน49เผ่าค่ะงั้นรบกวนคุณชัยคุณขาวทองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในแต่ละชนเผ่าหรือว่าในแต่ละเขตเนี่ยอาหารมันต่างกันยังไงบ้างค่ะตัวอย่างนะผมจะพูดถึงไทยกันเลยเนาะค่ะได้ค่ะตัวอย่างอาหารของเป็นประเภทประจำชนเผ่าม่งลาวสูงนะค่ะลาวสูงตัวอย่างแกงเขาไม่ใส่อะไรมีแต่น้ำเฉยต้มน้ำห้อนๆแล้วก็เอาข้าวเทศลงใส่จานกินเฉยๆไม่มีเผ็ดไม่มีเกลือไม่มีแป้งนัวไม่มีอะไรทานรสจืดแกงจืดเขาแกงจืดเนาะแกงจืดแล้วก็เขาจะกินมักกินเนื้อหมูหน่อยกว่าเนื้อหมูขาวหมูเขาจะซอยตอนใหญ่ๆใหญ่ต้องกินให้หมดกินหมดคำถึงปัดนะเขาไปต้องกินให้หมดด้วยต้องกินให้หมดด้วยถ้าไม่หมดนี่แปลว่าอะไรเขาจะปัดปรับอะไรปรับเอาเหล้าให้กินดื่มเหล้าทำโทษอาหารเราสูงเนาะและส่วนมากเขาจะทำอาหารเป็นเนื้อปลาทักปลาเขาอยู่นนท์เขานะเขาไม่มีตลาดนะเขาไม่สามารถซื้ออะไรที่ตลาดเขาต้องไปหาเองที่ป่าเป็นพักเป็นชัดเนื้อปลาเนาะเป็นนกเป็นนูเป็นกระหอกกระแตอะไรบ้างค่ะอันนี้คือเราสูงเราสูงค่ะเราลุ่มถูกไหมเราลุ่มจะเป็นส่วนเผานั่นที่เราเป็นส่วนเผาที่ใหญ่จะมีอยู่ทั่วทุกแปะค่ะเวลาอาหารเราลุ่มก็จะเป็นอาหารแบบทั่วไปจะรับประทานด้วยกันค่ะอย่างส่วนมากก็จะแบบตำมะฮุ่งมีตำมะฮุ่งมีลาบค่ะนี่เราลุ่มค่ะเราลุ่มนี่ถือว่าเป็นคนในเมืองไหมคะในเมืองส่วนหลายจะอยู่ในเมืองแต่ก็อยู่ชนบทก็มีอยู่เขตลาบเขตคือเพียงเขตอันนี้คือเราลุ่มนะคะถ้าเป็นเราเทิงนะคะท่านเราเทิงส่วนหลายเราถึงอาหารเราเทิงเนาะอาหารเราเทิงส่วนหลายจะก็มักอยู่แบบอยู่แถวป่าแถวนอกจะกินเนื้อดิบหลายกว่าเนื้อดิบดิบค่ะซีนก็จะพวกดิบหลายกว่าจะไม่สุกแบบเราลุ่มเฮานี่จะแบบสุกดิบจริงๆทุกเดือนแล้วก็สุกคันพวกเราทุนก็จะเน้นกินพวกดิบๆหลายกว่าเ
อาหารดิบๆนี่ชื่ออะไรบ้างคะยางลาบเขาจะไม่คั่วไม่จืดไม่อะไรนะเขาซอยๆกับบีบน้ำมะนาวใส่บีบมะนาวใส่ปั้นแล้วก็ไม่ปรุงสุกปรุงแล้วก็กินเลยเขาไม่ได้ให้สุกก็อร่อยนะอร่อยแล้วอย่างอาหารประเทศลาวอ่ะได้รับอิทธิพลจากประเทศอะไรมากสุดคะมันก็จังหวัดใดแขวงใดที่ติดแปะกับชายแดนประเทศใดกันมันจะอิทธิพลจากตัวอย่างแต่คือเวียดนามก็มาอิทธิพลจากเวียดนามไปจีนแปะกับพม่ามาจากพม่าแปะกับไทยมาจากไทยกับพุทธาเหมือนกันใช่ก็มันเทศลาวติดกับ5ประเทศเนาะ5ประเทศฉันครับแต่ฉันก็มีอิทธิพลของฝรั่งเศสยังเหลืออยู่เยอะไหมอ๋อยังไม่มีแหละมีน้อยครับวิธีการกินข้าวของลาวส่วนใหญ่มันข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมีแอบนะมีแอบใส่แอบข้าวเหนียวเนาะภาษาไทยก็แอบเหมือนกันติดนะแอบเป็นกล้องมันใช้กล้องนะใช้แอบนะแล้วมีข้าวเหนียวแล้วมีผักก็คือเป็นที่ใส่แล้วก็ปิดไว้ปิดไว้นะแล้วก็มีพันข้าวที่สารด้วยเขาทำด้วยไวน์นะทำด้วยไวน์ทำไมหนึ่งสมาชิกครอบครัวก็จะกินข้าวต้องให้ผู้เป็นพ่อเขาก่อนนะก็จะพ่อใช่ไหมผมเนาะผมเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านนะทานก่อนนี่หมายถึงทานสามหรือว่าอ๋อทานสามคำก่อนกินก่อนสามคำนะแล้วกับภรรยาเขาแล้วกับลูกเข้าหลานเข้าร่วมกันเลยต้องตามลำดับตามตำแหน่งของครอบครัวนะที่หนึ่งก็คือเป็นพ่อที่สองก็คือเป็นแม่ต่อไปก็ลูกหลานเข้าไปถ้ามีพ่อเท่าไม่เท่าต้องให้พ่อเท่าไม่เท่าของก่อนนี้ด้วยพวกผู้สูงของก่อนทานก่อนแล้วทานเสร็จล่ะคะคุณชัยต้องว่ารอผู้ใหญ่ทานเสร็จก่อนด้วยไหมคะหรือว่าใครเสร็จก่อนไปได้เลยใครเสร็จก่อนไปได้เลยอ๋อไม่ขึ้นกันว่าตำแหน่งที่เข้าลึกตอนจะเข้าต้องมีตำแหน่งตอนออกไม่มีตำแหน่งต่างคนต่างอีต่างคนต่างอีไปไทยไปมันด้วยตามสบายข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวขาวไหมข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวตัวลายจะเน้นแบบข้าวขาวก็จะมีข้าวกล่ำด้วยข้าวกล่ำก็มีแต่ตัวลายจะมีข้าวขาวยกเว้นชนเผ่ามงเขากินข้าวเจ้าเขาไม่กินข้าวเหนียวเขาไม่ชอบข้าวเหนียวกันเลยลาวเทิงกับลาวลุ่มนี่กินข้าวเจ้าใช่ไหมเห็นของไทยมีข้าวเหนียวหลากสีเลยหลายสีแต่ของที่ลาวมีเหมือนกันแต่ที่นิยมมีข้าวกล้ำมันเป็นสีดำสีแดงมีหลายสีด้วยนะแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะมีหลายประเภทไหมก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะเหมือนของไทยเหมือนของไทยไหมคะก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันแต่รสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วมีเส้นหลายแบบไหมเส้นหลาก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่มีไหมคะบะหมี่ก็มีแล้วก็ข้าวเปียกข้าวเปียกคืออะไรข้าวเปียกเป็นเส้นเป็นเส้นข้าวเปียกเส้นที่ใช่ไหมคะเอ็นขนมจีนขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนจะลาวเขาจะเอิ้นข้าวปุ้นขนมจีนค่ะข้าวเปียกที่พระเจ้าจะเอาแป้งเห็ดเนาะเป็นเอาแป้งแล้วบีบกินดูบ้างกินกับอะไรคะข้าวเปียกจะต้มกินเหมือนกินอันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่กินเป็นมื้อกลางวันเหมือนไทยไหมคะหรือว่ากินกินตอนเช้ากินตอนอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเช้ากับอาหารเย็นแล้วเห็นโต๊ะอ่ะถ้าสมมติครอบครัวใหญ่อ่ะโต๊ะมันก็จะนั่งกันหมดแล้วจะแบ่งโต๊ะไหมคะ2-3แล้วแต่ละขึ้นกับจำนวนคนนะถ้ามันเหลือก็ต้องทำไหมต่อกันไปโต๊ะนึงจะนั่งกันสักกี่คนประมาณ6 คน6 คนถ้าอยู่โซนบทก็จะนั่งเป็นพาเฮ็ดเป็นพาเข้าเนาะนั่งอ้อมเป็นวงเวลาเราทานกับพื้นหรือว่าทานกับโต๊ะก็ทานกับพื้นที่โซนบทเราจะนั่งแล้วจะไม่ตั้งก็ตั้งหวายเนาะที่ทําด้วยหวายค่ะนั่งตั้งนั่งโต๊ะเล็กๆโต๊ะเล็กๆแล้วก็ตั้งเข้าเป็นวงๆแล้วก็นั่งอ้อมถ้ามันมีตังก็นั่งถึงนั่งตรงพื้นถือว่าเรื่องอาหาร5ประเภทที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอันที่หนึ่งก็คืออ้อหลามอ้อหลามสำหรับส่วนใหญ่เขาจะอยู่หลวงพ่อบางเนาะพอโลกอ้อหลามอ้อหลามคืออะไรครับเป็นยังไงวิธีปรุงอ้อหลามแล้วถึงอ้อหลามอร่อยนะจะมีเครื่องปรุงหลายๆอ่ะจะมีอันประกอบส่วนประกอบที่หลายๆอ้อ
ข้าวหลามนี้เราจะเอาซีนงัวเนาะจะเน้นซีนงัวข้าวหลามเอาซีนงัวเราจะเอาแบบอันลืบของงัวนะแล้วมันจะเป็นอ่อนๆนิดนึงคือลืบค่ะมันเราจะเอามาถ้าอยากให้อร่อยเนาะอร่อยเนื้อแซ่บภาษาลาวแซ่บก็ได้นะแซ่บแล้วจะเอามาย่างไฟก่อนย่างพอหมาดหมาที่ว่าให้น้ำมันตกเพื่อให้มันดิบเกินไปที่เราจะเอามาเฮ็ดอ่อนหลามเราจะเอามาย่างก่อนแล้วจะเอามาซอยเป็นตอนเล็กๆตอนพอดีนะพอดีวันหลังเดี๋ยวทำให้ทานแล้วจะมีเครื่องปรุงจะมีมะเขือสีขาวค่ะจะมีมะเขือมีสักขาามันก็คือจะว่าจะแบบสักขาเนาะสักขามันต้องเครือไม้อยู่เครือไม้อยู่ในป่านะสักขาที่ว่าใส่มันต้องเน้นตัวนั้นจะอร่อยอันนี้มันช่วยเรื่องกลิ่นหรือว่ากลิ่นใช่ไหมคะเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องจะมีเฮ็ดใส่เฮ็ดหงูด้วยใส่มะเขือใส่ยอดผักต่างๆนี่นะใส่หลายๆอย่างลงไปเลยใส่ผักนางตูนี่สิทั้งตูผักซีต้นหอมซีนะมันคือลาบชนิดหนึ่งไหมคะมันแข็งมันเป็นอ้อมมันมีน้ำแต่มันจะเป็นอร่อยเราจะใส่ข้าวเบื่อด้วยข้าวเบื่อด้วยแต่มันน้ำไม่น้ำข้าวเหนียวที่เราเอามาเอามาใส่น้ำเนาะเอาไว้ให้มันหมาดนิดนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วเราก็เอามาตำคุกแล้วเวลานั้นเพื่อจะให้อันข้าวหลามนะมันสีขุ่นขุ่นคล้ายๆข้าวคั่วค่ะเราก็เอามาตำแล้วเราก็ใส่น้ำน้อยหนึ่งแล้วก็คนเวลาใกล้มันสุกแล้วใกล้จะปรุงแล้วเราก็จะเอาข้าวเบื่อใส่แล้วเราก็เอาที่พักที่หอมเตรียมไว้แล้วก็ใส่ลงไปเหมือนแกงอ่อมบ้างค่ะเหมือนผัดเผ็ดน้ำน้อยๆน้ำน้อยผัดเผ็ดแต่อร่อยนะอร่อยจะมีเวลาทานกับข้าวไหมคะหรือข้าวเหนียวทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้มีอ้อหลามแล้วแต่ประเภทที่สองแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นี่ถือว่าต่างกับคนไทยนะค่ะต่างกับคนไทยจะอร่อยหน้าตายังไงคะต่างจากคนไทยจะใส่เขียวเหมือนกันไหมคะใส่ยะนางใส่จะใส่ยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็จะใส่เหมือนกันใส่เฮดเน้นประแดกอีกนะประแดกใส่ประแดกจะอร่อยแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อแบบเมื่อกี้อีกให้มันคุ้นๆหน่อยนึงค่ะแล้วก็จะใส่ผักข้าหรือผักขะแยงเนาะผักขะแยงค่ะชะอมชะอมที่ลาวเอิ้นผักข้าจะใส่ตัวนั้นแกงนอจะต้องมีตัวนั้นค่ะแต่บางคนก็ไม่ถูกนะถูกเป็นประดงไม่กินไม่ได้นะใส่ผักข้าใส่ผักขะแยงแล้วระดับที่3เหมือนกันนั่นคือเจียวบองในไทยยังไม่มีเจียวบองข้าวหงเรื่องเจียวบองที่ส่งออกนอกก็จะมีของอันหลวงพระบางเจียวบองหลวงพระบางกับเสี่ยงขวงเนาะเสี่ยงขวงนี่มันจะต่างกันรสชาติเจียวบองซื้อเจียวบองเหมือนกันแต่รสชาติจะต่างกันถ้าหลวงพระบางก็จะเน้นพวกใส่น้ำตาลมันจะออกไปหวานหวานถ้าเส้นขวงจะไม่ใส่เส้นขวงนี่ชื่ออะไรเส้นขวงจะเป็นแขวงจังหวัดแขวงจังหวัดภาคเหนือคิดแค่2ที่เหรอคะเจียวบงทำไมพูดถึงแค่ของหลวงพระบางกับเส้นขวงเพราะเจียวบงมันเอกลักษณ์ของแขวงโดยเฉพาะถ้าเขาทำซ้ำเหนือทางแขวงมันจะเป็นเจียวปลาบ้างเจียวปลาบ้างเจียวปลาบ้างซ้ำเหนือจะเคยได้ยินเนาะมีบทเพลงด้วยเนาะเราเพียงก็มีเจียบปลาบ้างจะเป็นเจียบปลาบ้างซ้ำเนื้อจะเป็นปลาเป็นตัวเลยอันนี้เป็นตัวหมดตัวเลยเจียบปลาบ้างเจียบบองนี่ลักษณะเป็นยังไงนะคะเจียบบองนี่ก็ลักษณะที่เราจะเอาเผ็ดแห้งมาเผ็ดน้อยแดงแห้งที่แห้งแล้วที่ตากแดดแล้วเราก็เอามาบดถ้าอยู่หลวงเขาบางเขาจะบดละเอียดเลยไม่เห็นเม็ดไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยละเอียดหมดเลยคือว่าไม่มีเลยบุ้นหมดเลยอันที่หลวงพระบางเนาะละเอียดหมดเลยไม่ให้เห็นเม็ดเห็นอะไรแล้วเมื่อกี้บอกว่าเน้นรสชาติหวานด้วยใช่ไหมคะหวานแล้วจะมีหนังด้วยหนังหมูหนังหมูซอยตอนเล็กๆค่ะหนังตัวนั้นใส่ด้วยแล้วเอาไปย่างมันไม่ใส่
หนังตัวนั้นจะต้มต้มอ่อนแล้วก็เจลเบลนี่ก็จะบดเผ็ดนะตำมะเผ็ดนุ่มๆแล้วก็เอามาตำแล้วก็เจลเบลนี่ทำสุกด้วยวิธีไหนคะเจลเบลเหรอค่ะมันแบบมะเผ็ดเราจะเอามาคั่วก่อนคั่วคั่วทำสุกโดยวิธีการคั่วแล้วเราก็เอามาบดเกลือใส่เกลือโซโลสเนาะถุงโซโลสใส่เกลือถุงโซโลสใส่ทำสุกก่อนแล้วทำสุกก่อนแล้วเราก็เอาน้ำที่ต้มแล้วนี่นะน้ำเปล่าต้มโคตรก่อนนะแล้วเวลาเราตำแล้วหนังที่ต้มสุกแล้วสุกแล้วเราก็เอามาปรุงใส่แล้วก็ตำให้มันเข้ากันแล้วก็สำเร็จละเจ้าบองของเส้นกวนนะคะของเส้นกวงเราจะใส่หน่อไม้ส้มรู้จักไหมหน่อไม้ส้มไม่ได้รู้หน่อดองหน่อไม้ดองแอนนะคะที่เอื้อหน่อไม้ส้มเนาะค่ะหน่อไม้ดองเราจะฝักเล็กๆเนาะเราเฮ็ดหน่อตัวนั้นเราจะเอามาต้มก่อนตอนนั้นมาต้มเหมือนกันแต่ของเส้นกวงนี่มะเพร็ดนี่ก็เอามาคั่วแล้วจะเป็นมะเพร็ดใหญ่เนื้อใหญ่มันจะไม่เผ็ดเยอะเน้นรสชาติอะไรนะคะตัวนี้จะเน้นแบบเราจะใส่หมักแคนเคยกินไหมมังมาดเคยกินมันจะไต่ที่ในปากหึ่นๆด้วยแล้วก็ใส่อันที่ว่าหน่อไม้ส้มมันด้วยแสดงว่าจะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจะเปรี้ยวนิดหน่อยเออแต่มันเปรี้ยวเยอะแบบของหลวงแล้วเราจะไม่ใส่น้ำตาลตอนที่ซื้อผมเราจะไม่ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่โซโลดเหมือนกันเราจะใส่หมักมาดจะเป็นเอกลักษณ์ของเป็นสิ่งขวางไม่ใช่ไม่นอนแล้วอาหารเอกลักษณ์ที่ห้าไหมสี่ค่ะที่สี่ก็คือไข่แผ่นไข่หินนะแต่ต้องหุ่นสุดท้ายไข่แผ่นไม่มีไข่แผ่นไข่แผ่นหลวงพระบางเป็นไงคะอันคือสลายนะมันจะคือสลายสลายคือสลายมาทำอะไรคะไข่แผ่นนี่เราจะเอาไข่ที่เราจะเอาจากแม่น้ำที่ว่ามันน้ำใสๆเนาะมันเขียวลงมาจะมีน้ำลำธารไหลมาเขียวๆน้ำสะอาดที่สะอาดแล้วก็ไปเอามาแล้วขั้นตอนของการเอาก็ยากเพราะว่ามันจะหักมันจะมีขี้ทรายอย่างเนาะเราต้องเอามาทุบจะเอาไม้เนาะจะเอาไม้มาทุบแล้วก็ล้างที่ในน้ำลำธารนั่นก่อนล้างใส่สลิงค่ะคือให้ขี้ทรายขี้ดินออกก่อนออกก่อนฉันมันจะหักเวลาเอาทานแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะเป็นยำแล้วเป็นหักค่ะแล้วเอามาแล้วทำยังไงต่อเอามาแล้วเราก็จะเอามาตากแดดก่อนค่ะตากแดดแห้งค่ะแล้วทำอะไรทานแห้งแล้วตัวนี้เราจะเอามาตากแดดแล้วเราก็จะเอามานึ่งแล้วมาตำให้ละเอียดตำนะมีมะเขือแล้วเราก็จะปรุงก็จะเราก็จะใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือแล้วมันยังเขียวอยู่ไหมเขียวมันจะเขียวอยู่แล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำเป็นแผ่นเอาไปตากทำเป็นแผ่นมีแต่ไข่ล้วนๆเลยแล้วเราจะใส่อันมะเขือเทศลงไปนิดหน่อยมะเขือเทศเป็นลักษณะยำไหมคะเอามายำไม่ยำมันจะเฮ็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วพอเป็นแผ่นแล้วเราจะทานยังไงหลังจากเป็นแผ่นแล้วเราก็จะเอามาตัดเวลาเราจะทานเราก็เอามาตัดเป็นเล็กๆแล้วเราก็เอามาทอดเอามาทอดเวลาน้ำมันร้อนๆเนาะเราก็เอาสลายนี้จุ่มลงไปแล้วก็เอาขึ้นเลยเหมือนสลายมันก็จะกลายเป็นเหมือนสลายเท่าแก่น้อยเลยค่ะคล้ายเหมือนอะไรแต่รสชาติจะไม่เหมือนอันนี้มันธรรมชาติมันจะไม่หวานมันจะกินอร่อยที่หนุ่มคนบางอันนี้ห้ายอดคิดแก่น้องไม้อ่ะแก่น้องไม้เอาอันตัวตำมะฮุ่งยังไม่มีอะไรตำมะฮุ่งเนาะตำมะฮุ่งส้มตำค่ะมันไม่เหมือนกันฝึกงานต้องมีตำมะฮุ่งมาครัวเหมือนกับของไทยไหมคะทำบังฮุงลาวตำบังฮุงบังฮุงลาวบอกค่ะค่ะเหมือนกับของไทยไหมมันก็คล้ายแต่จะมีปลาแดกทุกอันค่ะใช่ปลาแดกค่ะจะต้องมีปลาแดกน้ำปูปูให้น้ำปูแล้วมีตำแบบไทยไหมคะตำไทยตำปูตำอะไรอย่างนี้เหมือนกันไหมคะของลาวเหรอค่ะของลาว
แล้วจะตำแต่ปูไม่ใส่ไม่ใส่ปูเป็นตัวเราจะไม่ใส่ปูเหมือนไม่ใส่ใส่ปูอย่างเราจะไม่ใส่ค่ะเราจะใส่พวกปลาแดกกะปิปลาแดกกะปิมีหลายอย่างนะคะอย่างต้มตำไทยก็มีตำไทยตำปูตำซั่วตำปลาตำอะไรสารพัดใหม่ๆของเราจะทุกประเทศตำมังฮูตำส้มฮูของเราเขาจะเอามิดฝักเอานะเขาไม่ใส่คูดบัวที่คูดไม่ใส่คูดนะอร่อยกว่านะก็จะสั้นหน่อยค่ะสั้นกว่าไม่ได้คูดค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมเนาะค่ะกระเทียมใส่แล้วนะกระเทียมพริกเนาะค่ะพริกกระเทียมพริกโซลต์ค่ะเกลือก็ใส่นิดนะใส่นิดหน่อยเกลือแล้วก็น้ำตาลก็ใส่เหมือนกันใช่ค่ะไม่เหมือนของไทยของไทยจะแบบเปรี้ยวแล้วก็หวานเนาะเปรี้ยวหวานอันนี้มันรสอะไรคะรสเค็มธรรมดาจืดๆหน่อยเผ็ดไหมเผ็ดมันขึ้นแต่กับคนชอบกับคนชอบกันแล้ววัตถุดิบที่ใช้นี่ต้องเป็นมะละกอเท่านั้นไหมคะเหมือนของไทยไหมใส่แตงกวาได้ไหมใส่แครอทได้ไหมถั่วได้อันนั้นเราจะตำรวงตำรวงก็ได้สลายจะครับตำหุงแล้วก็จะเน้นหมักหุงใส่หุงแล้วก็ถ้ามีกระเทียมแล้วก็ใส่ใบกระเทียมลงไปอีกเพื่อเพิ่มความอร่อยใส่ใบกระเทียมใส่เกลือเทศใส่เกลือก็ใส่อย่างละน้อยแล้วเราก็เอาถั่วดินถั่วด้วยใส่ถั่วโรยด้วยถั่วยังไงคะถั่วดินถั่วดินที่คั่วแล้วถั่วตำไหมคะลวกไม่ตำไม่ตำเดาเท่านั้นเสร็จงั้นเหมือนกับตำมะฮวงของเราก็จะมีแบบเดียวที่เพียงแต่ว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือใส่ปลาร้าหรือที่ใส่หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะสลายจะเน้นปลาร้าจะเน้นปลาร้าปลาร้าถ้าปลาร้าอร่อยก็จะอร่อยค่ะแล้วมีปลาร้าแล้วมีน้ำปลาด้วยไหมสลายจะไม่ใส่ใส่ปลาร้าอย่างเดียวกับกะปิจะใส่กะปิเพื่อเพิ่มความหอมปลาร้าของที่ลาวเวลาใช้เป็นปลาร้าสุกหรือว่าเป็นปลาร้าดิบปลาร้าสุกสลัดจะเน้นสุกสุกอันจุดพิเศษของเครื่องปรุงตำมะฮวงนะที่ลาวก็จะต้มปลาแดกนะปลาแดกเนาะกับมะขามเปียเนาะมะขามเปียมะขามเปียด้วยกันแต่ต้มกะปิกะปิพร้อมเขาจะปรุงตัวนั้นให้มันเป็นน้ำปรุงของตำหุ่นเนื้อเดียวหรือสโก้เลยจะอร่อยต้มไปด้วยกันเลยค่ะแล้วอาหาร5อย่างนี้คือมีอยู่ทั่วประเทศลาวไหมคะหรือมีเฉพาะบางที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติได้ไหมคะถ้ามองภาพรวมเป็นทั้งประเทศเป็นอาหารประจำชาติถ้าเนื้อต่างๆเราก็จะเอาอาหารพวกนี้ใส่ด้วยได้ยินว่าลาบนี่ก็นิยมกันใช่ไหมคะของเรามีอันไหนเมนูไหนที่มันจะคล้ายลาบไหมคะที่เมื่อกี้บอกมาค่ะข้าวหลามก็ไม่ใช่ลาบเป็นเผ็ดมันเป็นแกงจริงๆลาบนี่นิยมทานกันไหมลาบก้อยลาบมีจะทุกงานเลยจะมีงานแต่งงานสืบสวนงานบุญงานอะไรแล้วก็จะเห็นลาบเหมือนก็ว่าให้เฮาหันให้มีโซกมีลาบค่ะทุกงานเราจะใส่โซกลาบค่ะงานโซกลาบยกเว้นงานเชื่อคล้ายๆกันเลยเนาะค่ะไทยกับถ้างานไม่เป็นมงคลแล้วก็ไม่ใส่ลาบแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันจะมีอะไรไหมคะที่แบบว่าจะต้องอยู่บนโต๊ะประจำเลยพวกของจิ้มหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะนอกจากกับข้าวแล้วจะต้องมีประจำบนโต๊ะอาหารเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแจ่วมันคันอาหารแบบครอบครัวนี่ครอบครัวต้องมีแจ่วต้องมีแจ่วประจำแจ่วถ้าไม่มีแจ่วอะไรก็แกงกับแกงขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้ถ้าไม่ทันตำแจ่วตำอะไรเราก็เอามะเขือดิบมาสไลด์มาซอยแล้วก็เอากระเทียมเอาอะไรแล้วก็ซีน้ำปลาใส่แล้วก็เทละต้องมีแจ่วไม่มีแจ่วไม่มีแจ่วเราหัวหน้าครอบครัวจะมุ่ยนะทำไมไม่ทำแจ่วของเราทำยังไงคะใส่ข้าวคั่วด้วยไหมไม่ใส่จะเห็นมันจะมีหลายแจ่วของไทยอย่างเงี้ยมันจะมีแจ่วส้มเนาะแจ่วส้มแจ่วมีหลายแบบไหมมีหลายแบบมันมีแจ่วเฮ็ดแจ่วมะเกลนแจ่วมะเขือเทศเนาะแจ่วมะเขือเทศแจ่วเฮ็ดเครื่องแจ่วมีหลายแจ่วรสชาติต่างกันและอีกอย่างนึงที่น่าจะต้องมีบนโต๊ะประจำคืออะไรนะคะแกงเหรอคะแกงแต่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแกงไม่ใส่กะปิค่ะเราจะส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาสมมติว่าสิแกงส้มเนาะแกงปลาแกงปลา
เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าก็เหมือนเอาผักมารวมๆหลายๆอย่างไม่ยังไงเก่งตุ๊กป่านะตุ๊กป่านะคืออะไรป่าเนื้อป่าเนื้อป่าเนื้อป่าก็จะเป็นป่าเก่งป่าจะเป็นว่าเป็นเนื้อปลาใส่มะเขืออะไรอย่างงี้ไม่ใส่ตัวนี้เราจะเฮ็ดแบบแกงแกงส้มธรรมดาแกงเราจะต้มน้ำเดือดเดือดก่อนแล้วเราจะใส่พวกตะไคร้เนาะตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่พริกนิดน้อยเดียวใส่พริกไม่เผ็ดก่อนใส่พริกแล้วก็จะใส่ส้มก่อนค่ะส้มจะเป็นขามเปียก็ได้ใส่หมักเฟืองค่ะหมักเฟืองส้มพอดีหมักเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองหรือเปล่าคะค่ะมะเฟืองค่ะเฟืองจะใส่ตรงนั้นหรือว่าหมักเฟืองใส่ที่ว่าแบบเน้นพวกที่ว่าผักส้มๆผักติ้วบอกใส่แกงส้มจ้ะแกงส้มแล้วใส่ผักเพิ่มเติมไม่ใส่ใส่เต้าหอมใส่หอมหรือใส่เห็ดหอมเห็ดพวกเห็ดเฟืองหอมก็จะใส่ต้นบัวหอมบัวหอมบัวใบจะใส่เวลาแล้วหมดแล้วเนาะสำเร็จหมดแล้วหลังจากจะปรุงแล้วเราจึงเอาหอมใส่ให้มันเขียวๆเลยน่าทานเป็นใส่ปลาใช่ไหมคะจะใส่เกลือเทศด้วยจะไม่ใส่ผักถ้าเป็นผักจะไม่ใส่ผักแล้วอย่างตำเบาหงนี่ใช้ครกไหนใช้ครกครกแบบไหนคะครกไม้ก็มีครกหินก็มีส่วนหลายนี่ถ้าเขาเจ้าจะตำขายทั่วไปเนาะแม่ค้าเขาจะใช้ครกหินหลายกว่าครกหินที่ว่าใหญ่ใหญ่ตำแบบปรุงนี่คือใช้ครกหินใช้ครกหินอันใหญ่ใหญ่ใหญ่พูดถึงอาหารของปากของคอกันพอแล้วขอขยับไปถึงขนมขนมของเราต้องมีอะไรที่เด่นๆขนมของหวานมีไหมคะของหวานก็มีจะเป็นขนมสั้นขนมสั้นเป็นแบบไหนขนมสั้นไม่ทานคืออะไรนะคะคือขนมคือแบบข้าวปาดเราจะเอาข้าวมาโม่นะมาบดนะจริงที่เทศอยู่แถวแบบโซนบดเนาะอยู่บ้านเนาะค่ะเป็นข้าวปากมีข้าวปากข้าวปากเวลาเขาเป็นซันเราจะเอาต้มใส่ใบเตยด้วยใบเตยใส่กระเทียมข้าวด้วยแล้วมันจะหน้าตาเป็นไงคะหน้าตามันก็จะสีเลือกแต่เขาจะใส่สีธรรมดาถ้าเราไม่ใส่อะไรมันก็จะเป็นสีขาวธรรมดาแต่เราจะใส่เน้นพวกใบเตยพวกเผือกพวกหัวเผือกหัวมันอย่างเงาจะเอามาเฮ็ดได้หมดเลยมันจะเป็นชิ้นอย่างเป็นชิ้นๆเราจะเฮ็ดเป็นใส่พานก่อนเนาะใส่พานแล้วหลังจากเราต้มเราปรุงแล้วเราจะเอามาถกใส่พานถ้ามันเย็นแล้วเราก็เอามาตัดตัดเป็นตอนเป็นตอนหางเป็นตอนเป็นชิ้นๆจะเป็นชิ้นยังไงคะเป็นสี่เหลี่ยมจะเอาขึ้นแต่เรามักโพดแล้วก็ปาดไปได้ด้วยจะเอาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนื้ออะไรก็ได้กินเปล่าๆหรือว่าจะต้องมีอย่างกินเปล่ากินเปล่ามันจะออกหวานๆใส่น้ำตาลขนมชั้นมีขนมอื่นๆไหมคะมีสังขยาสังขยาที่ว่าเย็นด้วยข้าวสังขยาเป็นยังไงคะข้าวสังขยาข้าวสังขยาเหมือนกับข้าวที่เขาเอามานึ่งมานึ่งทำหวานหวานทำมันหวานแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วเราก็โคยอันมะพร้าวข้าวอ่อนนะข้าวอ่อนที่คูดแล้วเราก็เอามาโรยใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วมีหน้าอื่นอีกไหมคะนอกจากมะพร้าวที่กินกับที่ใส่นี่ต้องเอาอันถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวที่เอามาหมาแล้วก็นึ่งแล้วก็เอามาตำแล้วก็โรยใส่ก็ได้ของว่างในบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรสลัดก็จะทำบ้านอันหมักไม้เป็นของหวานของแม่มักไม้สดหมักไม้สดเป็นไงคะผลไม้โอเคผลไม้สดส่วนใหญ่เป็นผลไม้แล้วของทานเล่นของเราอ่ะมีไหมเป็นของทานเล่นอะไรอ่ะทานเล่นก็จะมีพวกกล้วยทอดกล้วยทอดอะไรกล้วยทอดกล้วยทอดจริงๆแล้วคนเรานิยมทานอาหารว่างไหมคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานแสดงว่าเน้นมื้อหลักนอกจากที่ว่ามีเพื่อนมายามบ้านรอภรรยาทำแตงกินไม่เสร็จผมคุยกับเพื่อนผมก็ต้องมีอันถ้าเราไม่เน้นอาหารว่าขออนุญาตกลับไปถามถึงผลไม้ได้ไหมผลไม้ประจำลาวที่นิยมก็เหมือนกันก็เหมือนกันสลายก็ภูมิประเทศเดียวกันก็เหมือนกันเครื่องดื่มลาวกาแฟลาวได้ยินว่าเราเวลาไปเที่ยวทางเหนือของไทยอย่างเงี้ยได้ทานกาแฟลาวเข้มข้นมากๆเลย
แล้วชามีด้วยไหมซาปงซาฟูฟ้าซาซาที่เดียวกันไหมไม่ใช่ซาจะภาคเหนือชามันจะอยู่เหนืออากาศที่เย็นอากาศที่มีน้ำบ่อแล้วอย่างอื่นเครื่องดื่มที่คนเรานิยมทานนอกจากกาแฟชาแล้วมีอะไรเราดื่มกับเบียร์ลาวเบียร์ลาวเบียร์ลาวได้ยินเบียร์ลาวดังค่ะเบียร์ลาวเบียร์ลาวนี่เราหมักจากข้าวไหมคะข้าวค่ะข้าวไก่น้อยเดี๋ยวนี้จะดังๆก็จะมาจากข้าวไก่น้อยข้าวไก่น้อยคืออะไรคะข้าวมันจะเป็นข้าวเหนียวสลิดนึ่งข้าวเหนียวที่ข้าวไก่น้อยมันจะดังแล้วมันจะหอมจะมีอันรสหอมมันจะหอมเดี๋ยวนี้ก็กำลังอยู่มีโยมที่ทำที่เส้นขวงข้าวไก่น้อยเส้นขวงก็จะมีข้าวไก่น้อยเส้นขวงข้าวไก่น้อยเสมือจะมีสองแกงที่ใหญ่ๆส่วนใหญ่ค่ะทีนี้อย่างเวลาเพื่อนมาบ้านเวลาเราทานอาหารเราใช้โต๊ะเวลาเพื่อนมาบ้านมีเครื่องดื่มมีของกินกับแอลกอฮอล์ใส่โต๊ะด้วยมีใส่โต๊ะด้วยใส่โต๊ะแล้วโต๊ะอันเดียวกับที่ทานข้าวไหมคะหรือคนละแบบบางครั้งก็ตัวเดียวสลายจะมีหรือห้องรับแขกจะขึ้นเกี่ยวกับก็ขึ้นกับแต่ละงานแต่ละเพื่อนสิ่งเพื่อนที่สนิทกันบ่อยสิ่งตัวงานสิ่งก็จะใช้บางครั้งแล้วก็จะใช้อยู่นอกบ้านนอกบ้านแล้วก็จะเอาตุ๊ที่ว่าพกพาไปมาได้นอกภาพได้สำหรับการใส่แล้วก็ตั้งวงกันที่ตามบ้านเพราะตุ๊กมีหลายแบบหลายเป็นของเราเนี่ยมีนโยบายที่จะเผยแพร่เรื่องวัฒนธรรมอาหารของเราไหมคะในฐานะที่เป็นทางสถานทูตคือว่าการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนนึงเดียวเนาะฉะนั้นแต่ละประเทศมันก็มีอันเฉพาะของภูมิแพ้ของเราเนาะของประเทศหลักของวัฒนธรรมอาหารการนุ่งถือการนกไว้การพูดจาปราศัยการทักทายนั่นก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละชาติเนาะฉะนั้นก็สำหรับประเทศลาวก็เป็นถือว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายของอาเซียนฉะนั้นก็เราถึงอาหารในที่เป็นของเอกลักษณ์ของเราเราก็ต้องการเผยแพร่เหมือนกันเผยแพร่ให้นานาชาติโดยเฉพาะสมาชิกอาเซียนต้องในเฮียนฮู้ด้วยกันอยากให้คุณชัยแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับโครงการนี้อย่างเงี้ยค่ะการที่มาลัยสวนดุสิตมีโครงการเพื่อทำอาหารอาเซียนเนาะก็ถือเป็นการดีและการเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมโยงกันและกันก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ทางมาลัยจัดกิจกรรมแล้วเชิญนักเชี่ยวชาญด้านอาหารมาจากประเทศแต่ละประเทศมาร่วมกันทำมีการแข่งขันก็ได้นะมีการแข่งขันก็อาจจะชิมรสชาติของแต่ละอาหารมันอะไรแบบด้วยกันเนาะแลกเปลี่ยนถ้าว่าในอนาคตต่อไปเนาะจะทำเป็นอาหารอาเซียนด้วยกันก็ได้จากคนลาวก็เป็นของอาเซียนจากคนไทยก็เป็นอาเซียนมันจากเอกลักษณ์ให้เป็นร่วมเป็นร่วมเนาะจากเอกลักษณ์ให้เป็นสากลก็ได้เหมือนกันประยุกต์ประยุกต์ใช้ประยุกต์ปฏิบัติเนาะก็ถือว่าดีนะและคิดว่าโครงการนี้ถือว่าดีถือว่าดีหลายเนาะเพราะมันจะให้ได้กันนอกจากมีความสัมพันธ์แล้วจะเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมเชื่อมโยงทางด้านคิดเข้าเชื่อมโยงทางด้านความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะความเป็นอาเซียนขอบคุณค่ะ